สูตรเด็ดสมุนไพรแก้เส้นเลือดตีบแค่ต้มกินก็หายได้หมอยังอึ้งนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์หมอเบิร์ตโรงพยาบาลเชียงใหม่กล่าวว่าได้พบการรักษาโรคหลอดเลือดในสมองตีบจากสมุนไพรก้นครัวเนื่องจากมีคนไข้ผู้ชายรายหนึ่งหลอดเลือดที่คอตีบเลือดไม่สามารถส่งผ่านไปเลี้ยงสมองทำให้เกล็ดเลือดผุดเป็นก้อนหมอได้ใช้ยารักษาและป้องกันจนดีขึ้นแต่ต่อมาเกิดอาการซ้ำใช้ยาเพิ่ม2ตัวแต่เอาไม่อยู่ต้องผ่าตัดเพื่อทำบอลลูนขยายเส้นเลือดเรื่องของเรื่องคือคนไข้ไม่อยากผ่าตัดขอกินยาสมุนไพรหมอขอให้กินยาแผนปัจจุบันที่หมอให้ควบคู่ไปด้วย6เดือนผ่านไปปรากฏว่าเส้นเลือดที่เคยตีบหรือครุขระกลับเรียบสวยไม่ต้องผ่าตัดแล้วหมอจึงสอบถามว่าไปทำอะไรมาคนไข้จึงแจ้งตุ๋นสมุนไพรดื่มเช้าเย็นกินแทนน้ำค่ะปัจจุบันหยุดยาแผนปัจจุบันไปแล้วแล้วว่ารายที่2อาการหนักมากอายุ70ปีเส้นเลือดในสมองตีบเลือดออกในกระเพาะต้องให้ยารักษาประคองอาการค่ะหมอจึงเล่าให้ลูกสาวคนไข้ฟังถึงอาการของคนไข้รายแรกว่าหายได้ด้วยสมุนไพรซึ่งแพทย์ไม่ได้เชื่อแต่ไม่อันตรายเลยอยากให้ลองดูปรากฏว่า2เดือนกลับมาตรวจใหม่เส้นเลือดเรียบดีขึ้นค่ะหมอห่วงว่าจะเป็นดาบ2คมจึงบอกเฉพาะคนไข้ที่สนิทแต่ทั้ง16รายดีขึ้นหมดค่ะเพราะเหมือนได้ล้างท่อทุกวันจึงไม่มีทางตันผลที่ได้คือไตยังทำงานได้ดีขึ้นอีกด้วยเพราะพุทราจีนบำรุงไตขั้นส่วนผสมคือน้ำ1ลิตรพุทราจีนแห้ง 20-30ผลเห็ดหูหนูดำ10ช่อใหญ่หรือ20ช่อเล็กขิงแก่1ขีดใหญ่ตุนประมาณ 2-4 ชั่วโมงให้น้ำงวดลงไป 40-50% แล้วกินแต่น้ำขิงแก่มีฤทธิ์ร้อนซึ่งสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนช่วยลดไขมันในเลือดได้แค่ต้องค่อยๆกินไประยะหนึ่งแต่ถือว่าปลอดภัยพุทราจีน่าจะเป็นส่วนประกอบทำให้กินได้ง่ายขึ้นเพราะมีรสหวานส่วนเห็ดหูหนูดำช่วยลดไขมันในเลือดได้จริงค่ะแต่ฤทธิ์น้อยมากเมื่อเทียบกับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนอื่นๆแต่เมื่อนำ3อย่างมาตุ๋นรวมกันก็ถือเป็นอาหารสมุนไพรในการดูแลสุขภาพได้ค่ะหมอบอกอีกว่าอาหารที่มีฤทธิ์ร้อนทั้งหมดมีส่วนช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เช่นขิงกระเทียมพริกไทยค่ะสามารถนำมาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหารสามารถกินได้ทุกมื้อในทุกวันใส่เล็กผสมน้อยก็สามารถช่วยลดไขมันในเลือดค่ะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณกว้างมากและส่วนใหญ่ช่วยลดไขมันในเลือดรวมทั้งน้ำตาลในเลือดได้โดยเฉพาะการกินผักและผลไม้ค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาจากหนังสือพิมพ์มติชนและ https://slwulfinsider.wordpress.com ลิงก์บทความ https://goo.gl/q8ybzi ขอบคุณภาพที่มาhttp://neewsupdate.com/http://goo.story.blogspot.com/